สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวสมุทรสงครามสมุทรสาครนะไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับตอนนี้5:00 PMครับก็เลยแบบมึนๆต้องออกจากบ้านแต่เช้านะเพราะว่าเดี๋ยวทางวัดคนจะเยอะเดี๋ยวไปขอแต่งหน้าเราไปเจอกันเล่นครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถัดจากนี้ไปก็จะเตรียมของอุปกรณ์กล้องนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันน่าจะข้างล่างเลยนะครับผมเดินทางแล้วนะครับไปแล้วนะครับนะเพิ่งลงจากสะพานอะไรพ่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เราอยู่สมุทรสงครามแบบจริงจังแล้วนะครับเริ่มเห็นเขาขายเกลือกันแล้วถึงหน้าวัดแล้วครับวัดจุฬามณีไปเดี๋ยวเราเดินลงไปเล่นกันข้างล่างกันครับบรรยากาศดีมากครับเช้านี้ลานจอดรถตรงนี้นะครับเนี่ยของวัดเนี่ยจอดฟรีนะครับใครมาสายเนี่ยอาจจะต้องได้พึ่งที่จอดของเอกชนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดกันครับเดินตอนนี้ไม่มีคนเลยเพื่อนดูโล่งเลยครับเช้าเช้าใครจะมาแนะนำมาเช้าเช้านะคนเยอะมากเช้าขนาดนี้เลยนะ6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนวัดจุฬามณีมาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณด้านหลังตรงนี้นะครับเดินผ่านจุดคัดกรองนู่นนี่นั่นมานะก็เขาจะมีดอกไม้ดอกกุหลาบขายนะครับมีขายเยอะมากอ่ะเออไม่ต้องห่วงเลยเรื่องดอกกุหลาบนะครับวันนี้ถ่ายรูปใกล้ๆด้วยนี่ครับส่วนใหญ่จะให้อยู่แค่จุดๆนี้จุดเดียวแล้วนะครับมาดึกๆก็มาจุดเดียวแหละครับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับนะใครที่ศรัทธานะครับก็มาเหมือนผมได้นะครับแต่ต้องออกแต่เช้านะถ้างั้นคนเยอะแน่นอนครับผมหลังจากที่เราขอพรนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยเนาะไฮไลท์3อย่างที่วัดจุฬามณีนะครับก็1เลยครับมีอุโบสถจตุรมุขนะครับนะเป็นหินอ่อนครับผม2เลยองค์ท้าวเวสสุวรรณครับ3เลยครับเจ้าวาดองค์เก่านะครับที่สังขารไม่เน่าเปื่อยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่อุโบสถนี้สวยมากจริงๆนะดูสิเป็นอุโบสถหินอ่อนนะครับนะจตุรมุขขนาดใหญ่ไฮไลท์จุดใหม่นะครับเหรียญองค์ท้าวเวสสุวรรณตามแบบมาไหว้ได้ครับเดี๋ยวจุดต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ฮิตจุดหนึ่งเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อโอ้นี่ไงนี่ไงจุดเดิมที่เขาไหว้กันองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่ๆๆจุดนี้แหละส่วนใหญ่เขามาถ่ายทำรายการกันนะใครที่จะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับคนยังไม่เยอะมาเช้าๆครับผมพาขึ้นมานะครับบนอุโบสถจตุรมุขที่วัดจุฬามณีนะครับเนาะที่นี่จะปูไปด้วยหินอ่อนสีเขียวนะครับอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะใครที่มานะครับวัดจุฬามณีก็อย่าลืมขึ้นมานะครับในอุโบสถโดดเด่นมากนะมาดูหินอ่อนสีเขียวก็คุ้มแล้วครับสีสวยไหมหินอ่อนเป็นหินหยกสีเขียวนำมาจากกาลจีประเทศปากีสถานเลยนะมีข้อมูลขึ้นมากราบหลวงพ่อเนื่องนะครับสรีระไม่เน่าเปื่อยวัดจุฬามณีนี่เลยเป็นจุดที่เขียนนะครับระฆังเงินระฆังทองนะที่วัดจุฬามณีนะครับใครมาก็มาเขียนในจุดนี้ได้นะครับก็มีประกาศบริการหลายอันมากนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่ห้อยระฆังเงินระฆังทองนะส่วนใหญ่เขามาเขาก็มาเขียนกันตรงนี้แหละครับนะครับหลวงพ่อเนื่องสังขารไม่เน่าเปื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อกันครับมาต่อที่ตลาดน้ำอัมพวาหิวข้าวมากตอนนี้8โมงครึ่งคนกำลังเริ่มมาครับเช้าๆตอนนี้เขากำลังจัดเทศกาลปลาทูในส่วนของ
จะบอกว่าเนี่ยยังไม่เปิดแบบนี้เลยปกติแถวนี้ขายของเต็มเลยนะอ่ะใครไม่เคยมาอัมพวาดูเป็นไงอากาศดีครับตลาดบอกข้างข้างริมคลองนี่ก็จะเป็นพวกโฮมสเตย์นะครับเนาะสวยครับมันมายูทูบเบอร์หน้าใหม่แนะนำช่องหน่อยลุงอ้วน789 Channel ครับสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเที่ยวด้วยกินด้วยเที่ยวด้วยกินด้วยพามาเที่ยวอัมพวาต่อหิวข้าวมากตอนเนี้ยตื่นเช้าหิวข้าวงงนี่ไม่ใช่แม่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือน้ำแดงค่ะที่พี่เขานำเสนอสาระข้าวคนเดียวน้ำเรียนปรุงนิดนึงหิวมากเติมพลังก่อนยืดเดี๋ยวกินโฟนนิดนึงเจอกันทอดมันครับต้นร้อนเลยร้านนี่ทอดมันหัวปลีรอใหม่ๆร้อนๆเดินหาอยู่เมื่อกี้อยากกินทอดมันตรงสะพานนี้เลยนะอัมพวาใครมาก็เห็นอยู่แล้วแหละตรงเนี้ยเอาอุดหนุนแต่เช้าเลยเขากำลังเปิดร้านปะไหนพ่อมาดูได้อะไรบ้างเมื่อกี้ขนมโบราณได้ขนมโบราณปะนี่อันนี้ทอดมันครับเบ๊อยากกินทอดมันมากมาที่นี่ต้องกินทอดมันถ้าแบบสมัยก่อนเนาะเรามาเนาะกินทอดมันเนี่ยจะเตะจมูกมากเลยเพราะว่าอยู่ตรงคอสะพานพอดีเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับหลังจากที่ออกมาจากอัมพวานะครับแล้วก็มาวัดเพชรสมุทรอันนี้เคยมาแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆมาอีกมาถ่ายคลิปไงเควัดหลวงพ่อบ้านแหลมทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละวัดดังนะครับจอดรถฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนี้เนาะโบสถ์อยู่ฝั่งนู้นนะครับไปข้ามฝั่งมาแล้วครับอ่ะเรามาดูด้านในกันนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดธูปบูชานะครับผมเนาะตรงนี้ก็ปิดทองนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะมีขึ้นไปปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนี่ด้านในเนี่ยเขาจะมีที่ขึ้นไปปิดทองนะครับอันนี้ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเวจะพาเดินขึ้นไปแปะทองนะครับแต่ก่อนถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นไม้นะขึ้นมาแล้วใครที่มาวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับให้แปะทองนะองค์ยืนนี่เลยนะครับเวก็พาไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราลงกันมาต่อกันเดี๋ยวพามาตลาดดอนหอยหลอดหอยหลอดเต็มเลยทุกคนอุ้ยปลาทูปลาหมึกทำไมหน้าอร่อยจังเลยไข่ปลาหมึกหอยดองหอยหลอดโอ้โหไข่แมงดาอุ้ยทำไมของกินเยอะจังปลากระพงทอดอู้ซื้อเลย6ตัว6ตัว150ที่ตลาดดอนหอยหลอด850บาทสาวชิมก่อนได้นะคะใครค่อยชมลมหอยนางลมหอยหลอดมีพริกมียำมีกระถินมีหอยด้วยมีปูหอยแครงพามาบัฟเฟโลแกลเลอรี่กับคาเฟ่ที่อัมพวานะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ใหม่เหมือนกันยังไม่เคยมาที่จอดรถกว้างขวางดูไปไปต่อกันครับตรงนี้มีสวนบัวด้วยครับอันนี้มีน้องควายอยู่ฝั่งนี้ด้วยสวนบัวสวยมากโอ้ดูสะอาดสะอ้านมากเลยทุกคนแนะนำว่าให้มานะนี่สวยมากเลยคาเฟ่บัฟฟาโลถึงแล้วขี่นี้ไปเลยอากาศดีมาก
ได้มาแล้วครับบัฟฟาโลอัมพวาอ่ะเห็นไหมเนี่ยบัฟฟาโลอัมพวาเนี่ยชื่อร้านนะครับนมเย็นอันนี้เป็นอเมริกาโน่สองนะครับราคาน่ารักอยู่นะ70-80 บาทอร่อยเป็นไงพ่ออากาศดีไหมดีผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหลับไป1ตื่นแล้วครับยังไม่ไปไหนเลยอากาศดีมากคนกำลังเริ่มเยอะพาไปเดินเล่นตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันไปดูควายแล้วก็ไปอากาศกำลังดีเลยตอนนี้ตรงนี้เราจะมาดูพามาดูควายนะครับก่อนกลับบัวอะไรเขาก็สวยกินอะไรอะคะอุ้ยหัวโคกอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่สะบัดแรงนะโอ้ไปไหนอะเอาลุกแล้วเหรออีกตัวหนึ่งนี่เป็นไงลูกลุกมาหน่อยอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็นสวนบัวสวยสุดท้องออกมานี่แล้วอ้าวอยู่ในนั้นอีกตัวหนึ่งด้วยนั่นลูกมันไม่เป็นอยู่ในนั้นมีอีกตัวหนึ่งมันไม่เผือกไงเอออยู่กับไก่ฮวยปิดแม่ไหมแม่แง่ความสูงเขาประมาณเม็ดเดียวแต่น้ำหนักประมาณสักลุกแล้วเหมือนฮิปโปเลยไปกินข้าวกันอัมพวาปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับยำไข่แมงดาบรรยากาศริมน้ำโอ้ปลากระพงทอดน้ำปลามาแล้วมาเริ่มกินไม่รีไม่รอแล้วนะหิวอร่อยใหญ่มากอันนี้มีแกงส้มปลาช่อนทอดอีกหมึกผัดไข่เค็มอร่อยมากเลยยำก็อร่อยมาพึ่งใครมาอัมพวาให้มานะครับเรายังไม่กลับกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่วัดหลักสี่ลาดสสโมสรนะครับอลังการมากเลยนะดูดิวัดใหญ่มากนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูดีกว่าว่าความอลังการเป็นไงบ้างแต่วัดใหญ่จริงวัดใหญ่มากครับป่ะมีพระนอนด้วยมีราหูอมจันทร์ด้วยดูทุกคนดูอลังการไหมมีหลวงพ่อทันใจด้วยนี่ไงหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเหมือนที่พม่าเลยดูความอลังการใหญ่มากครับพานอนมีทุกอย่างครบเลยพระบรมสารีริกธาตุใหญ่ใหญ่ใหญ่เรือขายของริมน้ำเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันครับโอ้ลมลื่นมากเลยอ่ะวัดนี้ดีมากเลยลมลื่นท่านไหนที่มาที่วัดนะครับหลวงพ่อโตนะครับขึ้นไปติดทองจุดธูปบูชาดอกไม้ตรงนี้เลยดีมากเลยครับคนเยอะนะเนี่ยขนาดตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามคนยังเยอะอยู่เลยครับเป็นไงอากาศดีไหมอากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศนึกถึงว่ากระทุ่มเสือปลาที่บ้านเนี่ยดูดิดูบรรยากาศดีมากเลยครับใครที่มานะครับหรือว่าขับรถมาเนาะมาเจอริมน้ำแบบนี้คือฟิลดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมไฮไลท์เขาบอกว่าอยู่หลังวัดว่าโตมหายานโอ้โหอุ้ยไอเย็นอุ้ยเย็นมากเลยอะอลังการมาก
ความเย็นด้วยเย็นมากเลยครับเดินเข้าไปใกล้ๆกันดีกว่าโอ้อลังการมากทุกคนใหญ่โตเหมือนที่ฮ่องกงนะครับมาที่เมืองไทยเลยครับใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำว่ามาแต่ว่าอาจจะเข้ามาลึกนิดนึงแต่ก็ดีครับบรรยากาศดีเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนะหลังจากที่ไหว้นะครับหลวงพ่อโตมหายานนะครับที่วัดหลักสี่นะครับก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับผมแล้วก็สวยงามมากๆนะครับนะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับนะดูบรรยากาศนะทุกอย่างใหญ่หมดนะครับมีแต่อย่างใหญ่ๆนะครับผมเนาะนะครับใครอยากมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อโตนะครับปางมหายานก็มาขอความสำเร็จได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนะฝากกดติดตามพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเบลก็จะลงคลิปท่องเที่ยวแล้วก็ทำคลิปกินเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ